วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความรู้สึกหลังดูโลกิในตอนที่2นั่นเองซึ่งคลิปนี้นั้นบอกก่อนเลยครับว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมต้องไปดูมาก่อนนะไม่อย่างนั้นโดนสปอยแน่นอนนะครับผมคลิปนี้จะพูดถึงเนื้อหาสำคัญในตอนเพราะฉะนั้นไปดูกันก่อนเลยถ้าหากใครยังไม่ดูเนี่ยเราถือว่าเราเตือนกันแล้วนะครับผมแล้วทีนี้มาเริ่มพูดกันเลยว่าเรารู้สึกยังไงหลังดูครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจริงๆอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่เอามาลงวันนี้เพราะว่าเว้นช่วงให้คนไปดูนิดนึงแล้วค่อยมาคุยกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลงปุ๊บเลยเนี่ยคนจะไม่ได้ดูกันแล้วก็มาดูคลิปนี้กันเลยครับก็จะเรียกได้ว่าเสียอรรถรสกันไปนะครับผมมาเริ่มกันเลยประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเชี่ยกูโคตรชอบความแบบฉลาดของโลกิอ่ะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงอ่ะยังแบบที่โลกิตัวร้ายจะซ่อนอยู่จะซ่อนที่ไหนถ้าให้เรานึกเองอ่ะเราก็คงนึกไม่ออกถูกป่ะมันแบบเฮียมันเจ๋งว่ะมันคิดได้ไงวะจะหนีผู้คุมเวลาจะไปซ่อนในไหนไปซ่อนในอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์โลกแตกเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรในนั้นสุดท้ายโลกก็แตกอยู่ดีไม่ได้เกิดเป็นกิ่งก้านเวลาแยกขึ้นมายังไงทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีโอ้โหมันอัจฉริยะมากเลยนะไอเดียนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ผมถูกใจมากๆเลยนะครับดูแล้วแบบว้าวอ่ะแบบเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งแล้วนอกจากนั้นเองครับผมจุดที่ชอบต่อมาเนี่ยก็คือพวกอีสเตอร์เอ็กต่างๆเว้ยที่มันอยู่ในหนังอะไรแบบเนี้ยหรือมุกตลกที่ใส่มาคือโลกิอะในซีรีส์เรื่องนี้มีความตลกให้เราเห็นอยู่เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบหลังจากภารกิจที่เขาทำล้มเหลวไปอะที่เขาพยายามจะปั่นหัวพวก TVA รอบแรกแล้วไม่สำเร็จเนี่ยโลกิก็เหมือนว่าต้องมาง้อตัวของมอร์เบียสอะแบบมอร์เบียสออกจากห้องที่คุยกับผู้พิพากษาเสร็จโลกิก็แบบโอ้ยมาเดินตามง้อแบบเนี้ยก็ตลกดีนะครับผมหรือว่าโลกิหันไปชู่ใส่คนในห้องสมุดให้ไอห้องที่มันแบบต้องไปหาข้อมูลอะไรแบบเนี้ยหันมาชู่คืนก็ฮาดีเหมือนกันแต่คงจะไม่มีฉากไหนฮาเท่าฉากสลัดแล้วล่ะผมให้ฉากนั้นนะแม่ง number 1เลยเชี่ยแม่งโคตรฮาที่โลกิแบบเปียกเปื่อยอะแล้วต้องเดินไปที่โต๊ะของเคซี่แล้วเอาไอ้น้ำของเคซี่มาบีบอะเฮียฉากนั้นมันโคตรลั่นตลกมากจริงท่านผู้ชมคือมันแบบอารมณ์ขันมันใส่มาได้ถูกจังหวะมากๆเลยอ่ะชอบมากนะครับผมนอกจากฉากนั้นมีอะไรที่ฮาอีกโอ้บอกเลยเยอะมากในตอนนี้นี่ด้วยนะครับผมไอตอนที่ก่อนจะไปทำภารกิจเนี่ยมีการโชว์โลกิในเวอร์ชันต่างๆมาให้เราดูครับเห็นโลกิจากมัลติเวิร์สเนี่ยซึ่งแต่ละเวอร์ชันน่ะแม่งโคตรปั่นเลยนะครับผมตลกเวอร์อ่ะคือเจ๋งมากคนทำนี่มันแบบใส่ใจรายละเอียดสุดๆนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยพวกอีสเตอร์เอ็กต่างๆถูกใส่มาอย่างละเมียดละไมมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เนี่ยคงจะพูดไม่ไหวอ่ะมันนานแบบเป็น20นาทีได้เลยคือมันแบบเยอะแล้วมันละเอียดด้วยก็เลยเดี๋ยวไว้พูดกันแต่เอาเป็นว่าอีสเตอร์เอ็กเนี่ยใส่มาแบบจัดแน่นจัดเต็มมากๆนะครับผมต่อจากนั้นนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกเรื่องโลกอนาคตก็น่าสนใจเหมือนกันครับคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโอ้โหเราก็พอจะเห็นภาพถูกไหมแล้วก็ได้เห็นแบบโลกอนาคตด้วยซึ่งในความเป็นโลกอนาคตนั้นน่ะมันก็เชื่อมโยงกับความเป็นมาร์เวลค่อนข้างเยอะนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถึงจะแบบโอ้โหดูดีไปทุกอย่างเลยอ่ะมันมีอย่างนึงที่ผมค่อนข้างจะขัดใจเหมือนกันนะก็คือพวกมินิทแมนเนี่ยโอ้โหมันห่วยไปไหนวะเหมือนจะเก่งนะพลังแบบโคตรโหดเลยพลังแบบมันเองเนี่ยโหดมากๆแต่แบบโอ้โหสติปัญญามึงใช้ได้แบบห่วยมากอ่ะคือการเอามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมห่วยจริงๆคือแบบแพ้อะไรบ่อยขนาดนั้นวะแล้วก็โดนจัดการแบบง่ายๆเลยก็โคตรไม่สมเหตุสมผลเลยนะในตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่แต่เรียกได้ว่าเพื่อให้พล็อตมันดำเนินต่อไปได้อ่ะก็ได้อยู่แหละโดยรวมก็ถือว่าออกมาแบบลื่นไหลซีมเลสอ่ะเว้นแต่แบบว่าเราจะออกมาเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะทำไมมินิทแมนมันควรจะเก่งกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมมันห่วยจังอะไรแบบนี้ซึ่งในอนาคตแบบมันอาจจะมีคำอธิบายออกมาก็ได้ว่าทำไมพวกมินิทแมนเนี่ยมันถึงห่วยเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ไงเราก็แบบอุปมาไปก่อนว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เลยนะแต่เดี๋ยวในอนาคตมันอาจจะเมคเซนส์ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ยังให้เป็นเรื่องที่โอเคดูได้อยู่นะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยไอ้พวกจุดทายอินต่างๆตัวละครต่างๆที่เข้ามาก็เลือกนักแสดงอะไรต่างๆได้ค่อนข้างจะดีเลยนะแบบเล่นได้เข้ากับบทที่ตัวเองได้รับอะคือเหมาะสมมากๆซึ่งเรื่องนี้มาเวลทำมาได้ดีตลอดอยู่แล้วแล้วก็ดีในทุกๆเรื่องด้วยคือเรียกได้ว่ามาเวลเลือกใครมาแสดงเป็นใครเหมือนเขาคนนั้นกลายเป็นคนนั้นจริงๆเลยอย่างตัวของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยทุกวันนี้เราเห็นเขาเราก็คงนึกว่าไอ้อีเนี่ยแหละไอรอนแมนถูกไหมหรือเห็นตัวของแบบหรือแบบตัวของคริสเฮมส์เวิร์ธอย่างเงี้ยเราก็เห็นอ๋อนี่มันตอเทพสายฟ้านี่ว่าเห็นคริสซี่แวนก็แบบเอ้ยนี่กัปตันอเมริกาก็คือเลือกแคสติ้งอ่ะได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยฉากCG อะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้แนบเนียนตามมาตรฐานเลยนะคือแม้ว่าจะเป็นซีรีส์อ่ะซึ่งโดยปกติซีรีส์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่แบบข
ของ Marvel เองอ่ะไม่ใช่ WandaVision ไม่ใช่ Falcon อะไรแบบเนี้ยซีรีส์ทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้ลงทุนกับ CG ขนาดนี้อันนี้โลกิก็ได้มาด้วยเช่นกันนะครับ CG ก็ค่อนข้างจะดีมากๆในระดับเดียวกับหนังเลยต่อจากนั้นนะครับผมจุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆก็เป็นจุดที่รู้กันอยู่แล้วแหละเนาะถ้าใครแบบติดตามคงติดตามข่าวอะไรมาเนี่ยก็คงจะได้ทราบข่าวนี้กันอยู่แล้วว่าตัวของโซฟีดีมาติโน่เนี่ยจะมาแสดงในซีรีส์โลกิด้วยครับและทุกคนก็เดากันอยู่แล้วล่ะว่ามันจะต้องเป็นตัวของโลกิเวอร์ชันผู้หญิงอย่างแน่นอนซึ่งจากตอนที่1บอกว่าเอ้ยจะเอาโลกิมาตามจับโลกิทุกคนก็คงคิดอยู่แล้วแหละว่าอ๋อต้องไปตามจับโลกิเวอร์ชันผู้หญิงแน่นอนเลยซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ผมสักเท่าไหร่อ่ะไม่รู้คนอื่นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ตัวผมเองไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยแล้วก็ได้เห็นหน้าโลกิเวอร์ชันผู้หญิงแล้วซึ่งก็โอเคครับจุดนี้ไม่ได้ว้าวอะไรเท่ากับเหมือนเรื่องทฤษฎีอะไรที่โลกิได้เจอมานะผมชอบตรงนั้นมากกว่าแต่นี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจอ่ะก็คือแผนของโลกิผู้หญิงมากกว่าครับว่าการบอมไทม์ไลน์เนี่ยโอ้โหเราเกิดมาเป็นมัลติเวิร์สเลยเขาทำเพื่ออะไรกันโลกิต้องการอะไรจากทางคีเปอร์แน่อันนี้น่าสนใจแต่ก็คงต้องรอดูในตอนอื่นนะถูกไหมในตอนนี้ไม่มีบอกให้ดูอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องรอกันในอนาคตนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกละกันว่าผมรู้สึกยังไงติดประเด็นตรงไหนชอบประเด็นตรงไหนเกี่ยวกับโลกิในตอนที่2นะครับผมโดยรวมตอนนี้นะครับให้ไป9เต็ม10ละกันคือชอบพวกทฤษฎีชอบฉากปอมเปอีชอบความตลกมากๆแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือความห่วยของมินเมนเนี่ยโอ้โหมึงจะห่วยไปไหนวะคือมันห่วยแบบไม่รู้จะห่วยยังไงแล้วอ่ะคืออาวุธแม่งโคตรดีเลยอ่ะแม่งเหมือนแบบ Storm Trooper อ่ะที่แบบมีอาวุธไฮเทคแต่ยิงไม่เคยโดนใครเลยเหมือนกันเลยเว้ยมินิทแมนเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆอยู่ดีครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับท่านผู้ชมคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ